โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีครับจัดการตรวจมะเร็งปากมดลูกและสอนวิธีการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองนะครับเพื่อลดกลุ่มเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งเต้านมและโรคมะเร็งปากมดลูกครับอีกทั้งครับยังเป็นการให้บริการพิเศษกับประชาชนในวันหยุดราชการด้วยครับช่วงเช้าวันนี้ที่อาคารประชาธิปกศักดิเดชโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีแผนกสูตินารีเวชได้จัดการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะครับและสอนวิธีการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองโดยมีประชาชนและกลุ่มสตรีให้ความสนใจเดินทางมาตรวจเป็นจำนวนมากเนื่องจากมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมสามารถตรวจและสืบค้นได้ตั้งแต่เซลล์เริ่มผิดปกติและการสอนตรวจเต้านมแก่สตรีจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการป้องกันมะเร็งในสตรีแผนกสูตินรีเวชโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดให้มีการบริการต่อเนื่องและให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดครับเน้นในกลุ่มสตรีวัย30-60ปีที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีและเปิดบริการพิเศษในวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันอาทิตย์ของเดือนตั้งแต่วันที่19สิงหาคมถึงวันที่23กันยายนนะครับยกเว้นวันอาทิตย์ที่26สิงหาคมจะไม่ทำการตรวจสำหรับมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในเพศหญิงพบมากในช่วงอายุ30-50ปีประเทศไทยนะครับโรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับที่1ครับและมะเร็งที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุดก็คือมะเร็งปากมดลูกพบผู้เสียชีวิตมากที่สุดในพื้นที่ภาคกลางรองลงมาคือภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ซึ่งจะเห็นได้ว่าหญิงไทยนะครับมีแนวโน้มการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกสูงขึ้นทุกปีครับก็ต้องรู้ก่อนว่าความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกอย่างที่บอกแล้วนะคะว่ามันเป็นเรื่องของโรคติดมันเป็นถือว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อหากว่าเราสามารถที่จะป้องกันเรื่องของการติดเชื้อไวรัสหูดอันนี้ได้เนี่ยนะคะก็จะช่วยป้องกันเรื่องของการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ซึ่งพวกนั้นเนี่ยเราเจอในรายที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยๆ นะคะมีเพศสัมพันธ์กับมีคู่นอนเยอะหลายๆคนอย่างเงี้ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อหากว่ามีเพศสัมพันธ์เนี่ยเราก็แนะนำว่าการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยนะคะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันเรื่องของการติดเชื้อพวกนี้ได้ค่ะค่ะก็เรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกๆท่านนะคะว่าขณะนี้โรงพยาบาลพระปกเกล้าเนี่ยเปิดตรวจมะเร็งปากมดลูกในวันอาทิตย์26เนี่ยนะคะเว้นไป1สัปดาห์หลังจากนั้นก็จะเป็นต่อไปอีก5สัปดาห์ติดต่อกันคือทำทั้งหมดใน6สัปดาห์นะคะก็มาตรวจฟรีนะคะช่วงนี้โดยมีหมอผู้หญิงตรวจนะคะแล้วก็เปิดให้บริการเป็นพิเศษว่าสำหรับบางท่านที่วันธรรมดาเนี่ยต้องทำงานนะคะก็มาตรวจวันอาทิตย์เนี่ยได้มาช่วงเช้านะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยอยากให้นุ่งกระโปรงหรือว่าเตรียมผ้าถุงอะไรมาด้วยนะคะก็จะสะดวกมากตรวจเร็วมากเลยค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการสอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเพราะว่ามะเร็งปากมดลูกกับมะเร็งเต้านมเนี่ยถือว่าเป็นมะเร็ง2 อย่างที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงของเราซึ่งเป็นของที่ป้องกันได้ถ้าเผื่อหากว่าเราสามารถที่จะดูแลสุขภาพของเราเองได้ดีนะคะเราก็จะมีสอนตรวจเราเน้นตรวจด้วยตัวเองแต่ว่าสอนว่าจะไปตรวจด้วยตัวเองได้ยังไงนะคะแต่มะเร็งปากมดลูกตอนนี้ยังตรวจด้วยตัวเองไม่ได้นะคะยังต้องมาให้คุณหมอตรวจให้อยู่อนาคตอาจจะมีอีกอย่างนึงที่อยากจะพูดถึงคือที่จริงเรามีวัคซีนป้องกันนะคะในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยแต่ทีนี้ราคาเนี่ยยังแพงอยู่เลยต้องมาเน้นการตรวจหาระยะเริ่มต้นกันอยู่นะคะต่อไปถ้าเกิดหากว่าราคามันถูกลงแล้วเนี่ยรัฐบาลอาจจะให้ฉีดผู้หญิงเด็กผู้หญิงทุกคนนะคะค่ะ